ค่ะคุณปวินาคุณกรองแก้วคะตอนนี้หนูอยู่ที่วัดพระธาตุดอยเขาควายนะคะถือว่าเป็นอีกจุดที่จะสามารถเป็นจุดชมวิวที่เมืองเชียงรายได้นะคะแล้วก็สามารถมองเห็นวิวของเมืองเชียงรายค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเมืองเชียงรายนั้นตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันพิษนะคะรวมถึงถ้าเกิดมองไปไกลๆจะไม่สามารถเห็นภูเขาที่รายล้อมเมืองไว้ได้นะคะเดิมก่อนหน้านี้มันสามารถมองเห็นได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันของไฟป่านะคะก็ทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะค่าดัชนีอากาศคุณภาพอากาศของเมืองเชียงรายอยู่ที่229ค่ะส่วน PM 2.5 นะคะอยู่ที่119ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่ายังอยู่ในโซนสีแดงนะคะจากการวัดของ Air for Thai ค่ะซึ่งอยู่ในโซนสีแดงก็ยังคงถือว่าเกินค่ามาตรฐานไปค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะแล้วก็จากการสำรวจของทีมข่าวเมื่อช่วงเช้าที่บริเวณสนามบินเก่าที่เป็นลานออกกำลังกายรวมถึงตลาดในเทศบาลเมืองเชียงรายเองนะคะพี่น้องประชาชนหลายคนมีทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้านี้อากาศภายในเมืองนั้นค่อนข้างที่จะมีอากาศเย็นลงค่ะแล้วก็อากาศเปิดนะคะมีลมพัดก็อาจทำให้ค่าฝุ่นนั้นอาจจะลดลงค่ะแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในโซนของสีแดงอยู่นะคะจากการสอบถามชาวบ้านก็บอกว่าเหมือนมีการตรวจสอบแล้วว่ามีค่านั้นลดลงก็เลยทำให้หลายคนนั้นอาจจะละเลยที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนก็คือจำนวนของผู้คนที่มาออกกำลังกายนะคะจากการพูดคุยก็บอกว่าช่วงเช้ามีคนออกกำลังกายเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้หายไปถึง 70% เลยค่ะหลายคนก็มีการเปลี่ยนไปออกกำลังกายภายในอาคารหรือว่าโรงยิมแทนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของประชาชนกันค่ะก็วันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นมานิดนึงประมาณนิดนึงมันก็ยังคงเกินค่ามาตรฐานใช่2-3 วันก่อนหน้านี้ไม่เป็นยังไงบ้างมันก็เยอะอะค่ะฝุ่นเยอะมากหายใจไม่ค่อยออกเหมือนมันไม่ค่อยโล่งอ่ะมันไม่ค่อยโล่งหายใจอึดอัดอยู่อย่างปีนี้ก็ถือว่าเชียงรายค่อนข้างที่จะหนักใช่คือเหมือนที่ผ่านมามันไม่เคยเจอฝุ่นร้อนที่มันหนักขนาดไม่เคยค่ะไม่เคยทุกคนก็ขอให้ช่วยรักษาสุขภาพตัวเองให้มากครับเพราะอากาศบางครั้งดูเหมือนจะปลอดโปร่งแต่มันก็เป็นมลพิษอยู่ดีอ่ะควันมันไม่หายไปไหนอ่ะครับฝากด้วยเพราะพออากาศมันเป็นนักท่องเที่ยวคนมาเดินตลาดน้อยลงไหมก็คนเดินตลาดก็ใช้ชีวิตปกตินะครับบางคนก็ป้องกันบางคนก็ไม่ป้องกันในอย่างที่เห็นนะบางคนป่วยที่ว่าเป็นระบบทางเดินหายใจเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาก็มีส่วนจุดฮอตสปอตจุดความร้อนภายในเมืองเชียงรายนะคะตอนนี้จากการตรวจสอบของดาวเทียมเวียนะคะเมื่อวานมีค่าจุดฮอตสปอตอยู่ที่325จุดค่ะแต่ว่าเช้าวันนี้จำนวนจุดฮอตสปอตหรือว่าจุดความร้อนนั้นลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ112จุดค่ะแต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่ายังคงต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะมีจุดนั้นเพิ่มขึ้นในช่วงของสายๆวันนี้ได้อีกค่ะรวมถึงตอนนี้นะคะต้องบอกว่าทุกภาคส่วนเองไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหรือว่าส่วนราชการต่างๆตอนนี้ได้ระดมกำลังในการออกลาดตระเวนในเรื่องของการเฝ้าระวังไฟป่านะคะรวมถึงในเขตเทศบาลเองก็มีการออกรถฉีดน้ำพ่นละอองน้ำเพื่อที่จะบรรเทาในเรื่องของฝุ่นละอองภายในเขตเมืองด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายอำเภอเรื่องนี้กันค่ะคือตอนนี้ทุกเทศบาลทุกท้องถิ่นในเบื้องต้นนี้ก็เราจะลดฉีดน้ำลดพ่นละอองน้ำแล้วก็ทุกเทศบาลทุกอบต.ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคนี้ออกพ่นฝอกกันทุกเวลาทุกช่วงเช้าช่วงบ่ายนะแล้วก็มารณรงค์ให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันลดน้ำเพื่อความชื้นให้กับอากาศนะครับก็ทำกันมาเป็นเดือนแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วอย่างที่บอกนะคะคุณประวินาคุณกองแก้วคะจากการสำรวจเนี่ยประชาชนหลายคนอาจจะมีการละเลยในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้นะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้คุณภาพอากาศของในเมืองเชียงรายเองยังอยู่ในโซนสีแดงที่เป็นอันตรายนะคะก็ยังจะขอฝากรณรงค์หรือว่าเชิญชวนประชาชนพี่น้องในจังหวัดเชียงรายให้สวมใส่หน้ากากอนามัยให้คุ้นชินเพื่อป้องกันสุขภาพนะคะรวมถึงควันพิษต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายค่ะค่ะ